สีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะได้มาวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีเวลานี้เราก็ได้มาประชุมกันพร้อมแล้วแล้วก็ได้ฟังรายงานว่าทำไมจึงก่อสร้างพระมหาเจดีย์ถึง9องค์พระเกศแก้วจุฬามณีนั้นจะมีองค์ที่1ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีองค์บริวารอีก8องค์ซึ่งหลวงพ่อก็ได้แบ่งให้ผู้ที่มีความสามารถช่วยก่อสร้างสำหรับองค์ใหญ่ก็ให้ในราคา30ล้านสำหรับองค์เล็กองค์ละ8ล้านนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพระเกศแก้วจุฬามณีและการก่อสร้างนี้ก็เป็นไปตามความมุ่งหมายเราต้องการให้มีโครงสร้างที่ใหญ่สามารถบรรจุคนที่จะมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาต่อไปได้สมความประสงค์สำหรับใต้ฐานพระอุโบสถก็มีอยู่กว่า 6,000 ตารางกิโลเมตรสำหรับอยู่ที่ใต้ฐานพระมหาเจดีย์ก็มีอยู่ 12,000 กิโลตารางเมตรซึ่งสามารถที่จะรองรับผู้ที่มาจากที่ต่างๆทั่วประเทศถ้าผู้ใดต้องการก็สามารถมาจองได้ว่าตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้ข้าพเจ้าจะมาทำสมาธิภาคณะเพราะว่าสมาธิเราเวลานี้กำลังแผ่ขยายออกไปทั่วประเทศอยู่แล้วท่านทั้งหลายการทำสมาธินั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่พวกเราจะต้องเข้าใจถ้าหากว่าพวกเราขาดสมาธิซะแล้วมันจะขาดสติเมื่อขาดสติซะแล้วมันก็ไร้ปัญญาในเมื่อเราได้สามารถหาสถานที่ทำสมาธิให้เกิดขึ้นสติก็รอเราอยู่เมื่อสติเพียบพร้อมจิตก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิความเยือกเย็นความซาบซึ้งความเอิบอิ่มความประทับใจก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นสามารถชำระล้างความเศร้าหมองที่มีอยู่ในใจได้จึงเป็นทางหนึ่งที่สามารถจะทำให้โลกมนุษย์เรานี่มีความสุขได้ด้วยสมาธิและสมาธิที่มีที่สอนกันอยู่ในทุกวันนี้ก็เป็นสมาธิที่ง่ายที่สุดไม่มีที่ไหนที่จะไปง่ายเท่าแล้วเพียงแต่ว่านึกพุทโธคำเดียวอารมณ์ก็หายไปเมื่ออารมณ์หายไปความเป็นหนึ่งของจิตก็เกิดขึ้นเมื่อความเป็นหนึ่งของจิตเกิดขึ้นก็เกิดสมาธิ
เมื่อเกิดสมาธิสมาธิก็สามารถผลิตพลังจิตให้แก่ท่านทั้งหลายแทนที่จะโมโหรุนแรงก็ระงับได้แทนที่จะทำความเสียหายให้เกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการก็สามารถระงับได้เพราะฉะนั้นในพระมหาเจดีย์แก่แก้วจุลมณีก็ดีในพระอุโบสถที่กำลังสร้างอยู่นี้ก็ดีจะเป็นสถานที่รองรับผู้ที่ปฏิบัติไม่เลือกชั้นวรรณะสามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติได้แม้ว่าเราจะต้องเสียเวลาไปบ้างแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นมันมากมายนักไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าแหวนวงหนึ่งที่สวมนิ้วเราอยู่นี่ก็เรียกว่าแหวนมรกตใส่เข้าไปแล้ววงละเป็นล้านอยู่ๆสมาธิหายไปเข้าสวมสาธารณะก็ลืมทิ้งเอาไว้ในสวมเสียกลับบ้านพอกลับบ้านก็รู้สึกว่าเวลราคาตั้งล้านเอาไปทิ้งซะแล้วอย่างนี้พอจะไปเอามาคืนคนอื่นก็เอาไปเสียนี่เขาเรียกว่าไม่สมประกอบเพราะฉะนั้นเพื่อให้พวกเราสามารถที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นสามารถที่จะสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้นสามารถที่จะรวบรวมพลังจิตให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้เราก็สามารถหาได้ภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพที่กำลังสอนกันอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อมีคำสั่งว่าขอให้สร้างให้ใหญ่ที่สุดเราก็มีเนื้อที่อยู่ที่นี้ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็สามารถที่จะรองรับท่านผู้ที่มีศรัทธาในการที่จะสร้างสมาธิให้แก่ตนของตนเองได้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าศีลสมาธิปัญญาศีลห้าก็ถือว่าเป็นศีลสมาธิก็คือความเป็นหนึ่งของจิตปัญญาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสมาธิที่เราได้ทำแม้ว่าจะเป็นการทำที่ไม่มากนักแต่สามารถกำจัดไอ้ความหลงลืมได้นี่เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากเป็นคำเตือนแล้วว่าถ้าเราไม่ทำสมาธิมันจะเสียหายมากกว่านี้แต่พอเราทำสมาธิเราก็สามารถที่จะสร้างพลังจิตเอาไว้ควบคุมจิตเมื่อจิตถูกควบคุมแล้วผู้นั้นก็สามารถจะดำรงชีวิตในครอบครัวให้เป็นสุขในสังคมให้เป็นสุขในประเทศให้เป็นสุขในโลกให้เป็นสุขก็เพราะสามารถที่จะควบคุมจิตใจได้เองนั่นเองดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาอันมีค่าสร้างมหากรรมคืองานใหญ่ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปก็จะ
ป็นการที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของผู้ที่ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เกิดความสงบในครอบครัวเกิดความสงบในสังคมเกิดความสงบในประเทศชาติเกิดความสงบในโลกนี่เป็นเช่นนี้ก็หลวงพ่อก็เห็นใจท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลามาเพื่อที่จะมาสร้างมหากรรมที่จะทำให้การดำเนินงานของพระพุทธศาสนาก้าวไกลต่อไปอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้หลวงพ่อจึงพยายามที่จะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยที่มีความศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์และความสุขที่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้จากสมาธิขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจสบายแล้วก็มาดำเนินการหลังจากพระมหาเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีและพระอุโบสถสำเร็จก็จึงให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองสามารถประกอบกิจให้สำเร็จสมนรสความปรารถนาทุกประการสวัสดี